ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่ศาลาหัวใจโพธิสัตว์นะคะวันนี้ฝนตกพรำๆค่ะฝนตกมาตอนประมาณบ่ายแก่ๆนะคะก็ทำให้ความร้อนที่เนี่ยดับได้เพราะน้ำมาเรามองว่าวันนี้เราคุยกันที่ตรงนี้โดยมีวงล้อมคุณแม่นะคะที่ไม่ได้พบกันโดยบังเอิญไม่มีใครพบใครโดยบังเอิญเลยค่ะไล่ไปดูเลยนะคะเอาทุกคนแซ่ฮัลโหลหน่อยสวัสดีค่ะอย่าลืมพระเอกฉันพร้อมกับบทเพลงนี่นะคะเวลาเราเห็นหมูปล่อยเขายังไม่เข้ารายการนะคะเขาร้องเพลงแล้วก็เมื่อกี้พอคุณยายธรรมะสวัสดีเขานั่งรออยู่นะคะแต่พอบุญล่ำเอาจอไปเขาก็ทำท่าแอคเลยค่ะทำไมคุณแม่พูดว่าลองสังเกตว่าใครเกลียดใครใครรักใครใครผูกพันกับใครใครผูกเวรหมายมั่นกับใครใครมองใครแบบเคมีไม่ตรงกันหรือว่าอาการประมาณว่าแค่นึกก็รู้สึกไม่ชอบนะคะไม่มีบังเอิญค่ะในทางตรงกันข้ามถ้าเราบอกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกดีเรารู้สึกโล่งเรารู้สึกไว้ใจได้กับใครบางคนเรารู้สึกได้ถึงความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรการเข้าไปอยู่ในใจของเราได้อย่างหมดสงสัยนี่ก็ไม่บังเอิญค่ะความบังเอิญไม่มีการพบกันครั้งแรกเพียงแต่เราระลึกชาติไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราผูกพันกับคนเหล่านั้นไว้อย่างไรเหมือนไข่เมื่อกี้ตอนที่เข้ารายการนะคะก่อนที่จะเข้ามาพี่ติ๋งก็นั่งคุยกับคุณแม่ตรงที่มินิเธียเตอร์ฝนพรำๆก็พี่ติ๋งกับพี่นุ้ยก็ไปเอาไข่มาก็จะมีเรื่องเล่าว่าไข่นี่ไข่สาวไข่นี่ไข่แก่ใช่ไหมคะทุกคนจะมีเรื่องเล่าแล้วทุกคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปรู้สตอรี่เรื่องเหล่านี้คุณทราบไหมคะว่าการที่เราให้ความสนใจกับใครสักคนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราต่อยอดความสนใจนั้นเราสามารถพัฒนาความสนใจนั้นออกมาเป็นความรักความผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาจากความผูกพันทั้งสิ้นค่ะเราเอาใจเราไปไว้กับใครเราก็ผูกพันกับคนนั้นเราเอาใครมาไว้กับใจเราก็ผูกพันกับคนนั้นและถ้าเรารู้ว่าไม่มีการพบกันโดยบังเอิญไม่มีการพบกันครั้งแรกการพบครั้งนี้จึงสำคัญที่สุดการพบครั้งนี้จึงเป็นการพบที่พิเศษสุดที่เราจะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราที่เราจะไม่ทำให้ใครต้องรู้สึกทุรนทุรายเพราะการพบเราไม่ควรจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไม่ไว้วางใจเราคุณแม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกได้ว่าใครที่อยู่รอบคุณแม่เนี่ยมันต้องมีอะไรผูกพันกับคุณแม่แหละจะผูกดีผูกร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี่แหละจริงไหมหมูปล่อยจริงไหมลูกปล่อยครับปล่อยมานั่งตรงนี้กับยายหน่อยเนาะมาติคะปล่อยเป็นหลานรักของยายร้องจ้ามันตรงนี้มาตรงนี้ร้องเพลงสิลูกอ่ะเพลงอ่ะนั่งไปไหนอ่ะไม่ต้องร้องก็ได้มานั่งตรงนี้มานวดเท้ายายมาอ่ะนั่งนะครับจ้านวดเท้ายายรักกันไหมเนี่ยครับครับรักไหมครับรักครับรักครับรักมากไหมลูกรักรักมากครับทำไมเราต้องรักกันครับรักไหมรักครับรักมากไหมรักมากแต่ทำไมเราต้องรักกันครับเดี๋ยวเขาต้องไปทำนะคะเขาจะไปทำกันบ้านเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งกำลังจะบอกว่าเด็กทุกคนต้องการความรักค่ะเพราะเราทุกคนต้องการความรักค่ะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราเจอใครสักคนหนึ่ง
เราไม่อยากเกลียดค่ะเราไม่อยากทำเหตุปัจจัยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียเวลากับใครสักคนเนี่ยอ้าวหัวเราะอะไรเหรอทำอะไรอยู่ในฟิล์มคุณแม่เหรอจริงตายแล้วเธอพุงอืดนี่น่าเกลียดน่าชังวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานกับ SCG ตลอดทั้งวันนะคะก็หลังจากที่เรามีโอกาสได้กินอาหารอร่อยแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของดร.ทองก้อนก็เหือดแห้งไปนะคะเพราะความประมาทเนี่ยความรู้ทั้งหัวตัวไม่รอดแบตเตอรี่รถยนต์ปิดประตูโดยที่ไม่เอากุญแจออกจะไปรับลูกปรากฏว่าแถมเปิดไฟด้วยเปิดไว้ทุกอย่างเลยในรถนี่มีคนก็สงสัยเราเป็นด็อกเตอร์จริงหรือเปล่าไม่จริงฮะไม่จริงไม่จริงเป็นเด็กวัดแล้วเป็นคนดีไหมเป็นเด็กวัดเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีไหมเราสุจริตไหมสุจริตสุจริตแล้วมีศีลมีธรรมไหมมีเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเราจะคบใครเราก็ต้องถามอย่างนี้แหละค่ะเราพบกันโดยบังเอิญไหมลูกก็ถ้าในความรู้สึกของลูกตอนแรกก็คงจะบังเอิญเป็นการบังเอิญที่ได้มาพบแม่ชีไฮโซคนหนึ่งตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วก็ได้เข้ามารู้ความจริงว่าแม่ฉันนี่โลโซมากเลยติดดินวันนี้แอบไปดูในช่วงทำอาหารมีคนบอกว่าให้ดูรองเท้าผมด้วยชะเอิ่งเลยว่าผมเป็นคนสมถะจริงๆแล้วเอารองเท้ามาคู่เดียวนั่นแหละคือจริงๆนะคุณแม่ว่าคนเรานะเวลาพบกันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ใจกันหรอกมันยังเป็นอะไรที่แบบมันยังไม่สนิทหรอกแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราจะไม่ทำให้คนข้างหน้าเราเนี่ยรู้สึกด้อยค่าเพราะกิริยาของเราจริงไหมลูกเรามีหน้าที่ยกย่องคนที่อยู่ข้างหน้าโดยการระวังกายวาจาใจของเราไม่ทำให้ใครเจ็บปวดความไว้วางใจมันจะเกิดขึ้นจริงไหมลูกจริงครับแม่อ่าเรื่องนี้มันเป็นความละเอียดอ่อนทางทัศนคติยังไงก็การดูบุคคลเนี่ยมันต้องดูหลายมุมหลายแง่จ้ะแล้วก็หลายโอกาสด้วยว่าสิ่งนั้นถูกการไหมถ้าสิ่งนั้นถูกการสิ่งนั้นก็สมควรคือวันนี้คุณแม่ก็เห็นวิธีการเราบวกกับ SCG อ่ะนะคะคุณแม่ว่า SCG ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่โอ้ยมากันเยอะมากโดยปกติเขาไม่มากันเยอะอย่างนี้เนาะวันนี้ได้ความรู้จากน้องๆเยอะมากเลยพี่ๆน้องๆเยอะมากใช่มั้ยก็ให้เกียรติด้วยเนาะแล้วเราให้เกียรติเขาไหมให้สิลูกเป็นเด็กวัดลูกเป็นเด็กอารามเด็กอารามของเสถียรลูกก็ต้อนรับขับสู้ด้วยบริบทของสิ่งนั้นอาหารการกินสมบูรณ์อาหารการกินสมบูรณ์แล้วก็เขาสอบถามข้อมูลอะไรแล้วก็ให้ไปตามสมควรแก่เหตุและผลที่เรารู้บ้างพอจะรู้บ้างใช่วันนี้เราจะลองทำให้เห็นภาพนะคะคุณแม่จะขออนุญาตนั่งอยู่ตรงนี้แล้วให้กล้องแผ่นไปเราจะเห็นว่าภูเขาวันนี้ขยายปีกนะ SCG จะทำอะไรกับเราบ้างลูกต้องถามเบิร์ดครับพ่อจะเบิร์ดมาถามพี่เบิร์ดโดนถล่มพี่เบิร์ดฮะ SCG จะทำอะไรกับเราบ้างเพราะว่าลูกไม่ได้คุยเรื่องอื่นเท่าไหร่นะแล้วลูกคุยเรื่องอะไรก็ลูกก็คุยเรื่องกว้างๆของสิ่งที่เขามีเทคโนโลยีอะไรที่ก็จะมาช่วยแม่แต่ว่าสิ่งที่เขาจะเริ่มต้นทำ VR ให้เราเนี่ยหมายถึงว่าเดินเข้ามาแล้วก็มองเห็นเสถียรแบบว่าเป็นเหมือนกึ่งเรียลไทม์อาจจะดีเลย์ไปสักวันสองวันประมาณนี้
แต่ว่าทุกคนจะเข้ามาดูได้ว่าความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปยังไงบ้างเออเขาเรียกอะไรนะภาษาอังกฤษอะ VR มันย่อมาจากอะไรอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเห็นเด็กมาเล่นกันอะที่มันใส่เล่นแว่นอะใครรู้บ้างคะว่า VR แปลว่าอะไรคะใช่เป็นกล้องที่ใส่ปุ๊บเราก็จะเห็นทุกอย่างเสมือนจริงเหมือนเดี๋ยวนี้งานตกแต่งภายในไม่ต้องไปดูที่คอนโดละปล่อยครับมูปล่อยมูปล่อยมันนวดยายจ๋ากอดไหมเออเล่นแล้วไม่ใช่เล่นเดี๋ยวแล้วยังไงจ๊ะก็จะเห็นเหมือนเราใส่ก็ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นงานทุกอย่างในกล้องซึ่งอันนี้ SCG จะทำให้เรามานั่งนั่งตรงนี้นั่งกับพ่อนั่งกับพ่อดีละโอเคแล้วนอกจากเราจะได้ตัวนี้แล้วพี่เบิร์ตพูดอะไรกับเขาในภูเขานี้ก็พยายามจะสื่อสารปัจจุบันการของเราเนี่ยให้เขาเห็นเวลาเขามาทำงานร่วมกับเราเนี่ย มันไม่ได้บอกว่าอันนี้ช้าอันนี้เร็วแต่มันมีบางอย่างที่เราต้องทำงานร่วมกันหลายๆผู้เชี่ยวชาญเพราะเขาก็บอกว่านั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาจะมาช่วยเราตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งเขาต้องเล็งเห็นว่ามีระดับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3หรือเผื่อไว้หลายๆอย่างที่เขาจะไปปั้นออกมาเนี่ยเป็นรูป 3D หรืออะไรก็แล้วแต่เขาคิดไปเลยว่าสมมุติตอนนี้เห็นแล้วภูเขาสูงขนาดนี้ก็ตั้งขนาดนี้เขาก็มองว่าเขาจะมาช่วยอะไรให้แข็งแรงได้มากขึ้นกว่าที่เราอาจจะเห็นในมุมนึงเขาอาจจะเห็นอีกมุมนึงเขาก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละสิ่งที่เขาน่าจะมาช่วยเติมในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องน้ำตรงที่อยู่ไหลยังไงเขายังไม่เห็นแต่เขาก็นึกออกแล้วว่าถ้าเราทำเป็นต้องการให้เป็นงานตกแต่งที่สวยงามบนผิวน้ำเขาก็บอกว่าถ้าเราทำเนี่ยใช้เหมือนตรงผ้าใบคอนกรีตแต่ว่าข้างบนเนี่ยอาจจะทำให้มันเป็นลีนแล้วก็สามารถจะตกแต่งได้สวยงามคุณแม่สรุปให้ฟังนะคะเพราะตอนนี้กล้องของนันทวันเนี่ยผ่านไปแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยความบังเอิญจะไม่มีเหมือนกันเราจะใช้ความสามารถอันหลากหลายและภาคีเครือข่ายนะคะมาช่วยกันจัดสวนที่เป็นทาราการ์เด้นโดยมีสระน้ำเล็กๆซึ่งอาจจะมีแมนดาราที่อยู่ในนั้นมีบันไดที่จะขึ้นไปวนไปแล้วก็ไปเจออีกบ่อน้ำหนึ่งที่อยู่หน้าพระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราจะยกขึ้นไปกับต้นโพซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ให้เห็นว่าน้ำจากพระองค์ไหลออกมานะคะแล้วหยดเป็นน้ำหรือเป็นหมอกเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนมาเป็นอะไรนะลูกเป็นเดี๋ยวกำลังสร้างจินตนาการในหัวแต่ว่าวันนี้ที่คุยกับ SCG เนี่ยก็คือว่าเรื่องหนึ่งพอดีเบิร์ดไม่อยู่ช่วงนั้นก็เดี๋ยวเขาจะทำเป็น TD ให้เราทั้งหมดเลยทั้งหกอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่เราเดินเข้าไปดูได้ในโลกของแบบมันก็จะมีความสมจริงสมจังมากขึ้นจ้ะไปหาคุณแม่ก่อนดังนิดนึงไมโครโฟนไม่ค่อยได้ยินจ้ะ SCG คงจะเข้ามาช่วยเราหลายด้านแต่ว่าความคาดหวังของผมกับเทคโนโลยีที่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยก็คงจะทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างพวกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มาทำแบบอะไรพวกนี้มันต้องใช้สเปคสูงมากค่ะเขาก็จะทำให้เราส่วน VR เนี่ยก็จะมีการทำทั้งหุบเขาเพื่อจะบอกว่าแม่สร้างอะไรก็มันจะอลังการนะเพราะว่าสมมติว่าเราใส่ภาษาไปสัก6ภาษาแม่ต้อง6ภาษานี่ครอบคลุมไปเกือบทั่วโลกเลยนะ6ภาษาอีกหน่อยคนก็จะเข้ามาที่นี่แบบได้เคยเข้ามาแล้วจากไอ้เครื่องมืออันนี้ถึงไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้เข้ามาก็รู้จักเราใช่ไหมว้าวจะเห็นเบิร์ดยืนใส่หมวกแดงเห็นไอ้นี่ใส่เสื้อตัวหนึ่งแล้วก็อ้วนๆอยู่แถวนู้นอะไรก็ว่าไปเห็นแม่ด้วยไม่กล้าพูดต่อเลยเห็นแม่ชราด้วยคือจริงๆแล้วพี่ติ๋งเขาถามคุณแม่ก่อนรายการว่า SCG เนี่ยเข้ามาแล้วเหมือนเป็นยังไงบ้างช่วยอะไรคุณแม่บ้างเพราะเดี๋ยวพี่ติ๋งก็จะเอาโถธรรมสวัสดีไปหาพี่ชนะใช่ไหมแต่เรื่องหนึ่งนะแม่ที่ว่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีการเขาเรียกว่าตาไว้ในแผ่นดินตรงนี้เล็กๆ130กว่าไร่เนี่ยแล้วก็จะตาไว้ตราบนานก็คือองค์ความรู้ที่เราพวกเราหลายๆคนได้ใส่ไปเขาจะมาเขียนเรื่องว่าแบบมันเป็นยังไงหลักคิดเรื่องนี้มันเป็นยังไงแล้วมันแก้ปัญหาอะไรเป็นงานเหมือนกับทีสีภูเขา
ป็นงานวิจัยแบบว่าหุบเขาทั้งหุบว่ามันดำเนินการแล้วเปลี่ยนแปลงไปทำยังไงจ้ะไอ้นี่มันจะเป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์ความรู้เลยเพราะว่าใบไม้หนึ่งใบมันแตกลายออกไปได้มหาศาลมากแม่นึกภาพมันจะเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันทำเป็นการถอดองค์ความรู้มันเหมือนเป็นหอจดหมายเหตุแต่เป็นสมัยใหม่เนาะผมเรียกเรื่องอย่างนี้ว่าปูมปูมแปลว่าประวัติของการเคลื่อนไปอ๋อเป็นปูมไม่ใช่ภูมินะปูมปูมปูมแม่ไม่ค่อยปูมประวัติหรออันนี้ภาษาอะไรอะลูกภาษาไทยนี่นะแม่ไปภาษาราชการหรือภาษาอะไรภาษาราชการโบราณนิดนึงโอเคนั่นหมายความว่าท่านที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะก็วันนี้ก็มีแขกหลายคนมามีพี่ปูมาพี่ปูก็บอกว่ามีโอกาสที่จะทำสื่ออย่างเงี้ยต่อไปไหมหลังจากที่โควิดจบแล้วคุณแม่ก็บอกว่าก็กำลังพิจารณาอยู่เพราะว่ามีคนดูรายการของเราอยู่นะคะแล้วเราก็ให้ความรู้ไปพร้อมๆกับการให้ความเข้าใจว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราศึกษาธรรมเรารู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เนี่ยเราจะมีความสามารถในการที่จะสื่อสารกับคนที่อยู่ข้างหน้าอย่างระมัดระวังโดยธรรมใช่มันเป็นเรื่องที่ก็อย่างที่บอกเรียนแม่ละมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่คือเรื่องนี้คุณแม่ว่าบางทีคนเราเนี่ยมันพบกันมันตั้งการ์ดก่อนตั้งการ์ดเหมือนค่ายมวยเลยอย่างนั้นเขาไม่เรียกการ์ดเขาเรียกอะไรตั้งการ์ดมันต้องดูแบบธรรมะธรรมเองใช่มันกลัวว่าเราจะเสียรู้แล้วมันจะแยบใครจะได้เปรียบแต่เราไม่มีเลยค่ะบรรยากาศของเราเนี่ยมันอบอุ่นมากเลยแล้วก็ต่างคนต่างไปดูงานมีการประชุมออนไลน์แล้วก็ยังกลับมาจนกระทั่งถ้าฝนตกจนเลิกแล้วจะตกอีกเนี่ยไม่ไล่ไม่เลิกอ่ะเนาะอ่ะทำไมเหนื่อยไงแต่ว่าบรรยากาศอย่างนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะไม่อยู่ใกล้แม่นะต้องเป็นแบบว่าอย่าไปเล่าเลยมันจะดูเศร้าหมองก็อย่างนี้นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นปูมของชีวิตที่ผ่านมาแล้วครอบใครสักคนก็ดูเขาที่ปัจจุบันไม่ต้องไปตามดูบาดแผลเขาหรอกเขาถูกฟันมาเท่าไหร่มีบาดแผลมีอะไรไม่มีประโยชน์หมูปล่อยสอนของยายที่หมูปล่อยได้กับปัจจุบันขณะยังไงมาสิคะมาเล่าหน่อยเราต้องคบคนที่ปัจจุบันขณะอย่างไรเดี๋ยวหลานฉันนะฮะจะเป็นผู้ให้เด็ก6ขวบ6ขวบมานั่งตรงนี้มันฉลาดจะจับประเด็นคำสอนของยายไปใช้อันนั่งตรงนี้ครับอ่ะครับแล้วให้ยายจ๋าฟังสิปัจจุบันขณะยังไงคือว่าการบ้านมันเป็นอดีตไปแล้วลืมมันไปเถอะพ่อยายสอนเหรอยายสอนอย่างนี้เหรอหมูปล่อยไม่ใช่ยายสอนว่ายังไงให้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นการบ้านจึงเป็นอดีตแล้วหมายความว่าหมูปล่อยจะทำการบ้านไหมบอกยายสิฮะไม่ทำไม่ทำฉันขำลูกเธอมากเลยมาติ่งยุคเข้าไปอีกทำไมการส่งการบ้านเป็นอนาคตไม่ต้องไปสนใจต้องสนใจอนาคตหมดอนาคตหกขวบเนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยวันนี้เธอมาเชียวแม่เขาก็ฟ้องสิแม่มุ้ยเขาบอกว่ายายจ๋ายายจ๋าวันนี้หมูปล่อยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยว่าวันนี้เขาต้องกักลูกเขา6ชั่วโมงเพื่อทำการบ้านหลานมันตอบเลยว่ายายจ๋าสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นไม่ทำหรอกการบ้านเพราะการบ้านเป็นอดีตเพราะยายสอนเอายายไปอ้างนะมันฉลาดไหมเนี่ยมันฉลาดมากเลยแล้ววันนี้มีคำคมไหมครับลูกดอกบัวไม่เคยป้วนโคลนเฮ้ยเฮ้ยพ่อจะถ่ายรูปดูพี่ติ่งดูพี่ติ่งกล้องไปที่พี่ติ่งกล้องไปที่พี่ติ่งเลยอะไรนะพี่ติ่งเข้าใจไหมเนี่ยความหมายเนี่ยอาว่าไงเคยป้วนโคลนแปลว่าแม้ดอกบัวจะอยู่มีโคลนแต่ว่าดอกบัวเนี่ยไม่ป้วนเลยใช่ไหมครับแปลว่าทำไมไม่ไม่แปลว่าดอกบัวสามารถป้องกันตัวเองให้ใ
ให้ไม่เปื้อนโคลนได้ตรงกันข้ามกับปล่อยที่หมูปล่อยเล่นท่อจนซกนกไปหมดหวานใจยายดูสิคะพูดบัวเนี่ยเกิดจากตรมแต่ไม่เปื้อนตรมจริงไหมแต่บัวบานเพราะตรมไหมลูกครับเดี๋ยวก่อนบัวบานเพราะตรมเนี่ยเรารังเกียจตรมไหมลูกถ้างั้นเราก็ไม่ต้องรังเกียจอดีตเราสิใช่ไหมอ้าใช่สิเพราะอดีตเรามันเป็นมันทำให้เราบานได้วันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้สำคัญช่วยคนไม่ฆ่าตัวตายลูกเดี๋ยวก่อนช่วยยายก่อนเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปเกียจบาดแผลของเราที่เป็นอดีตใช่ไหมลูกใช่ครับนี่วันนี้โดนดึงพัตเตอร์ออกโอ้โหคนหายเลยตรงที่ดึงพัตเตอร์อ่ะคืออะไรลูกคืออะไรเดี๋ยวก่อนอย่าไม่เข้าใจอะไรอ่ะบัสเตอร์อะไรมันเกี่ยวอะไรกับตอมมันเกี่ยวอะไรกับบัวไม่ใช่แค่บอกเฉยๆไม่พ่อใหญ่พูดเรื่องบาดแผลไงใช่ไหมโยงเป็นหรือเปล่าเนี่ยคนเราเนี่ยมีบาดแผลครอบคนที่ปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจบาดแผลเวอร์วังอะไรมาให้ดูที่ปัจจุบันเขาก็เลยบอกว่ามาดึงพลาสเตอร์ออกไงความเจ็บก็หายไปเธอเข้าใจหลานใช่ไหมเข้าใจไหมมีนี่มีใครกดไลค์กดแชร์บ้างไหมเนี่ยตอนบูปล่อยออกฮะน่ารักคนชมนะจอยว่าไงฉลาดเนาะดูสิฟังฮะอาพี่ติงฟังหมูปล่อยแล้วไปยังไงฮะครบคนเนี่ยไม่ต้องดูบาดแผลแปลว่าอะไรคะพี่ติงคะมาพี่ติงมานี่สิไมโครโฟนยายอยู่ตรงนี้ให้มาถามยายด้วยไงมาเนี่ยค่ะวงสาคณาญาติไม่มีใครพบใครโดยบังเอิญค่ะเออมาแหมไอ้แท็ดมายายต้องทำท่านั่งให้ดีอะค่ะเข้าใจว่าไงอะลูกเข้าใจว่าจะคบใครก็ดูเขาที่ปัจจุบันไม่ว่าจะโดนอะไรนะบาดแผลมีหอยมีปูมีปลามากัดเป็นบาดแผลยังไงไม่ต้องไปสนใจดูวันนี้ดูสิก็แม่แหละก็เขาบอกเองอะเขามีอะไรนะหอยปูปลากัดเขาในอดีตไม่ต้องไปสนใจดูวันนี้มาช่วยคุณแม่จ้ามาทำกับข้าวใช่แม้ว่าจะอร่อยน้อยกว่าติ่งนิดนึงโอเคดูข้างหลังเชียร์กันยกมือขึ้นดูเสียงกุ้งเสียงกุ้งมาเลยเสียงกุ้งคือจริงเนี่ยเราก็นั่งกันตรงนี้ทุกคนเนี่ยช่วยคุณแม่หมดเลยไม่ได้บังเอิญใช่ไหมอะไรยะถอนให้ใจอึดอัดแล้วไงยะมันนั่งคำพุงคือจริงๆนะคุณแม่ว่าแม้กระทั่งหมูปล่อยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในโจทย์ที่คุณยายต้องตอบให้ได้ในวันที่สร้างหุบเขาโพธิสัตว์นะว่าถ้าหลานๆอายุขนาดนี้มาที่เนี่ยเขาจะสนุกกับอะไรเขาจะติดใจอะไรธรรมะจะง่ายอย่างไรและที่สำคัญสำหรับคุณแม่แล้วเด็กเป็นครูนะเด็กคือปัจจุบันขณะของคุณแม่หมูปล่อยฟังคำว่าปัจจุบันนะลูกหมูปล่อยฟังอีกครั้งหนึ่งในมองยายจ๋าที่สบตายายก่อนลูกสบตาเดี๋ยวก่อนหมูปล่อยสนใจ iPad ใช่ไหมหมูปล่อยเด็กคือปัจจุบันขณะนั่นหมายความว่าเวลาที่ทำอะไรขึ้นเราต้องสนใจเด็กก่อนเด็กเป็นปัจจุบันของเราเด็กทำให้เราสุขก็ได้เด็กทำให้เราไม่แก่ก็ได้หมูปล่อยเข้าใจคำว่าปัจจุบันไหมครับหมูปล่อยวันนี้ถามจริงเหอะทำไมไม่ไปเก็บไข่กับป้าติ่งให้ทำกล้องด้วยกล้องอยู่โน้นอยู่ที่ลำบึกปรากฏว่าเขาหันมาดูจอที่ iPad ค่ะเขาดูตัวเขาเองค่ะเห็นนะมะมันเริ่มมีความสนใจในความเป็นตัวตนเห็นป่ะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยมันก็ถูกก่อมาด้วยความสนใจในความเป็นตัวตนที่ถ้าเราสนใจมันอย่างละอัตตาของมันได้เราจะกลายเป็นคนที่เป็นประโยชน์มากกับในความสนใจของเราในชีวิตทั่วๆไปเลยนะคะมนุษย์เนี่ยมันต้องมีความสนใจใฝ่รู้แต่ในความสนใจใฝ่รู้เนี่ยมันจะต้องเป็นความสนใจที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นโ
จุดอ่อนของเราออกแล้วก็ส่งเสริมจุดดีเพียงการที่เรามาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆที่เราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าอดีตเป็นอย่างไรแต่ว่าปัจจุบันขณะเราทำอะไรอยู่ศึกษาอดีตเพื่อเป็นครูในปัจจุบันขณะที่จะไม่ทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเรานี่คืองานการปฏิบัติธรรมค่ะการปฏิบัติธรรมเป็นเช่นนั้นหมูปล่อยเขาไม่ได้เกะกะคุณยายนะเขาก็นั่งร่วมด้วยเพราะเขาเป็นหนึ่งในขอโทษนะคะหนึ่งในลมหายใจของรายการของเรานะช่วงเย็นเนี่ยวันนี้อ่ะลองขยายสิ่งที่หมูปล่อยพูดสิคะพี่ถิ่งขยายใหญ่ขึ้นพี่ถิ่งเคยมีอดีตไหมมีค่ะแล้วพี่ถิ่งคิดว่าอดีตกับปัจจุบันใครสำคัญปัจจุบันค่ะถ้าปัจจุบันสำคัญและเอาอดีตมาเป็นครูเนี่ยพี่ติ๋งจะกลับไปขอบคุณอดีตได้ไหมมันก็แสดงว่าปัจจุบันมันสำคัญตรงนี้แหละย้อนเวลากลับไปหมูปล่อยครับไม่เกเรเอ๊ะถ้าถามว่าหมูปล่อยเกเรไหมยายก็ว่าไม่นะเขาเพียงแต่หนึ่งเขามีความรู้สึกว่าตัวตนของเขาเกาะกล้องตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเริ่มอายเพราะว่าเขาเริ่มเขาโตทุกวันในวันแรกที่เขายืนกับยายตัวเขาเท่านี้เองนะยายจำได้ว่าเขาวิ่งเข้ามาหายายแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะฝากไว้ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินมันเป็นสิ่งที่ชีวิตอ๋อจ้าขอโทษเห็นไหมว่าไม่ได้ว่านะครับไม่ยายพูดผิดนะครับอาจารย์แล้วยายควรจะพูดที่ถูกว่ายังไงหมูปล่อยเพราะว่าอะไรนะลูกชีวิตมีค่ามากกว่าเงินคิดได้ไงครับหมูปล่อยคิดได้ไงครับคำคมเนี่ยทุกวันเนี่ยประทับใจมากเลยเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่ง ไม่ยุ่งอะไรพูดเองทุกวันเนี่ย มันเป็นสร้อยของเขา มันเป็นสร้อยของเขาถ้าเขาตอบอะไรแล้วเขายังไม่ได้ออกมาจากความมั่นใจของเขาเขาก็จะถอยออกไปก่อนแต่ถ้าถามว่าเอาไข่ไปส่งไปลวงแตกมาลูกนะไม่ได้ลูกหมูโอเคเฮ้ยไม่ทุกคนกลัวไข่แตกใช่ไหมแล้วถ้าแตกนะจะตีเขาไหมอายายถามแต่ถ้าแตกแล้วเนี่ยหมวกของป้าติ่งเปียกเนี่ยปล่อยเขาไม่ทำให้แตกหรอกปล่อยเขาจะรู้ว่าหมวกของป้าติ่งเนี่ยมีค่าทางจิตใจถึงแม้ว่าราคาจะ200แต่ปล่อยเขาจะรู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับไข่และหมวกของป้าติ่งถูกไหมเสียวยายกำลังสอนวิธีการสนทนากับเด็กนะคะเห็นไหมบางทีผุดขึ้นมาเลยเห็นไหมอะไรผุดลูกไข่สิไข่ผุดมันสูงขึ้นนะครับมันสูงขึ้นเลยมันลอยสูงขึ้นนะคะเวลาเราเป็นพ่อแม่คนนะเราก็อาจจะดูเหมือนว่าเราหวังดีแต่ไอ้ความหวังดีของเราอาจจะเป็นคำสั่งเขาก็งงแต่ถ้าเรารู้ปล่อยเป็นเด็กคิดได้แล้วเราพูดให้เด็กคิดทุกอย่างมันจะสงบลงแล้วมันไม่เป็นคำสั่งแต่มันเป็นความรับผิดชอบที่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเองเพราะว่าเขาคิดเป็นแล้วไงนั้นเวลาที่คุณแม่มองเด็กๆที่เป็นปัจจุบันขณะเนี่ยคุณแม่จะมองว่าไม่มีเด็กคนไหนที่อยู่ข้างหน้าคุณแม่โดยบังเอิญหรอกแล้วก็ไม่มีเด็กคนไหนที่อยากจะทำอะไรที่มันขัดจังหวะของเราหรอกเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องพิจารณาแล้วก็มองสิ่งนั้นอย่างเข้าใจและเราก็จะพบว่าในความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดความไว้วางใจอย่างที่บอกว่าไม่มีใครควรผูกเวรหมายมั่นนะมีคำถามเหรอจ๊ะคำถามว่าการเจอกับใครที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทำไมรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนรู้จักกันมานานแต่ไม่มีคำว่าบังเอิญใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ไม่มีใครพบกันครั้งแรกเราจะคุ้นเคยกับใครบางคนเช่นเรารู้สึกโอ๊ยเคมีมันตรงกันเรารู้สึกเราอยู่ใกล้ๆแล้วเรารู้สึกมีความสุขอันนี้ค่ะแต่ว่าต้องระวังนะคะสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนแบบนี้เ
แต่เราไปเจอใครในเครื่องมือสื่อสารแล้วเขาก็พูดดีกับเราเขาก็รู้ว่าเราเหงาคุณแม่อยากจะบอกว่าเวลาที่คนจะตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะแสดงความเหงาให้กับคนอีกคนหนึ่งที่เวลาเข้ามารู้จักเนี่ยทำให้เหมือนตอบโจทย์ว่าคนคนนี้สมมติพี่ติ่งเนี่ยเจอคุณยายในเครื่องมือสื่อสารแล้วก็รู้จุดอ่อนพี่ติ่งก็ใส่เสน่ห์เข้ามาเพื่อจะตอบจุดอ่อนที่คุณยายขาดไปคุณยายก็จะไว้ใจพี่ติ่งและในที่สุดเราก็พบว่าพี่ติ่งก็จะเดินจากเราไปเพราะว่าพี่ติ่งมาเพื่อได้ประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วก็หายไปถ้าอย่างเงี้ยคำว่าไม่บังเอิญอันเนี้ยใช้กับกรณีอย่างเงี้ยต้องเป็นกรณีศึกษาว่าต้องใช้ปัญญากับความไม่บังเอิญนึกภาพคำถามนี้มั้ยคือบางทีมันฟังแล้วมันดูเหมือนกับว่าเหมือนแม่ก็ถามว่าเอ๊ะทองก้อนทำไมแม่ต้องเชื่อเธออ่ะหรือว่าทำไมเธอต้องเข้ามาช่วยแม่ทำงานอย่างเงี้ยมันไม่บังเอิญใช่ไหมมันเป็นเวรกรรมบุญมันเป็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะบริหารกรรมอันเนี้ยอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นได้ก็เมื่อก่อนทางหนังสือทางเซนนะเขาก็จะบอกว่าคุณต้องนั่งเรือร่วมกันสักกี่ครั้งถึงจะเจอกันในชาตินี้สักครั้งอธิบายหน่อยสิด็อกเตอร์คือทุกอย่างในโลกนี้มันถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมที่บังเกิดแต่เรายอมรับชะตานั้นหรือไม่แค่นั้นเองแต่ทีนี้เวลาที่เราบอกว่าเราอยู่ตรงนี้การที่จะมาเจอแม่เนี่ยผมว่านะชีวิตผมเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาพบกับแม่ชีสันสนีเป็นเรื่องที่อยู่นอกเขาเรียกว่าอะไรอยู่นอกจินตนาการของตัวเองมากเลยข้อแรกก็รู้จักแม่ชีอยู่เมื่อสมัยก่อนก็ดูประวัติแม่ชีแต่รูปอย่างท่านแม่ชีเทเรซาเรื่องการช่วยเหลือเด็กเพราะว่ามีโอกาสได้ทำงานกับยูเอ็นบ้างสมัยก่อนก็ดูเรื่องนั้นมาแต่ว่าแม่ชีสันสนีมีคนถามผมนะว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรหมายถึงท่านเคยออกพระพุทโธแบบพระอะไรไหมหรือว่าบอกออกไม่มีออกอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีมีตะกรุดค้าขายดีไหมก็ไม่มีแล้วสรุปว่าแม่ชีสันสนีทำอะไรก็เราก็ไปตามเคยย้อนดูว่าอย่างไรบ้างที่สุดแล้วก็ยังไม่เห็นที่คือการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยยังไม่เห็นว่าจุดไหนที่เขาบอกว่าแม่ชีสันสนีสันสนีเนี่ยดีอย่างไรอันเนี้ยไม่มีก็เลยต้องสักวันหนึ่งเราจะไปหาแม่แล้วก็ดูซิว่าท่านทำอะไรแต่ว่าเสถียรเราก็ไม่อยากไปนะเพราะว่ามันดูหรูหราอลังการวังเว่อร์ไปมีหมอกลอยนู่นนี่นั่นก็แบบว่าที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยไม่อยากไปอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกเราอยู่กับชนบทเราอยู่กับท้องไร่ท้องนาของเราไปหมกไปครับสิ่งนี้ถูกการหรือไม่ลูกถูกการโอเคก็ฉะนั้นน่ะก็ได้มีโอกาสในการเชิญเพื่อนๆไปชวนไม่ใช่เชิญเพื่อนไปชวนมาว่าให้มาช่วยแม่ดูต้นไม้ตั้งแต่ต้นไม้ต้นแรกยันต้นไม้ต้นสุดท้ายยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ย คือจริงๆคุณแม่เนี่ยอยากจะบอกว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่เรามองเห็นการทำหน้าที่ของเราในบทบาทไม่ว่าณขณะปัจจุบันนั้นเราจะอยู่ในบทบาทไหนเนี่ยในทุกบทบาทนั้นเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดวันนี้เราสอนกันเลยว่าเราสามารถที่จะบรรลุธรรมในบทบาทสมมุติเพื่อเข้าสู่ความวิมุตติได้เนี่ยไม่ต่างกันฉะนั้นไม่ว่าเราจะพบใครเนี่ยโดยพื้นฐานของการมีศีลของเราเนี่ยเราจะไม่เข้าไปเหมือนทำให้ใครสักคนหนึ่งเขารู้สึกอึดอัดเพราะเรามีศีล
เราใช้ศีลเป็นความปกติที่จะทำให้เราไม่เข้าไปเบียดเบียนนั้นการผูกเวรหมายมั่นจึงไม่มีศีลจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องต่อไปก็คือสมาธิสมาธิเนี่ยหมายถึงการมีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถ้าใครเห็นคุณแม่นั่งนินทาใครก็แสดงว่าคุณแม่ไม่มีทั้งศีลและสมาธิไม่ชีสันสนีไม่ต้องทำตะกุดหรอกทำไม่เป็นอยากได้นะอันน้ำมันผักเดี๋ยวก่อนสิยังไม่จบยังไม่จบแม่ยังพูดไม่จบแม่กำลังจะบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีศีลมันก็จะไม่เบียดเบียนใครมันก็ไม่ผูกเวรใหม่มั่นเพราะมันมีสมาธิน่ะมันจะเกิดความตั้งใจมั่นในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่พบใครแล้วเนี่ยอย่างมีศีลแล้วก็มีการทำหน้าที่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิทีนี้ปัญญามันคืออะไรลูกมันคือความอาจหารโดยธรรมถ้าคุณแม่บอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยยากง่ายไม่รู้แต่อาจหารที่จะทำแล้วต้องใช้ปัญญานะพี่ติ๋งก็ต้องใช้ปัญญานะคุณแม่ก็ต้องใช้ปัญญาทองก้อนพี่เบิร์ตต้องใช้ปัญญานะเราต้องเอาปัญญาของเราเนี่ยอย่างคนที่เปิดใจกว้างวางอคติแล้วต้องมาทำงานร่วมกันคุณแม่ว่ายากยังไงมันก็สำเร็จเพราะมันคือการปฏิบัติธรรมของพวกเราแต่ถ้าพบไม่จริงสันสนีก็จะพบวิธีการสอนประมาณนี้แหละลูกใช่ไหมเพราะว่าที่อยู่นั่งตรงเนี้ยเพราะคำสอนของแม่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวตนของแม่ใช่ไหมอันนี้ชัดเจนค่ะค่ะมีคำถามสี่คำถามหมูกำลังจะดูลูกอากาศแล้วสามความไม่รู้คืออวิชชาใช่ไหมคะใช่คือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงความไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ความรู้มากแล้วรู้ผิดเนี่ยทองก้อนผมแล้วเหรอเปล่าแม่กำลังจะสอนว่าถ้าเรารู้มากแล้วเรารู้ถูกที่ถูกทางและความรู้นั้นมันทำให้เราออกไปรับใช้คนอื่นใช่ไหมเพราะลูกก็ชอบคำพูดของแม่ใช่ไหมยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เข้าห้องน้ำที่เนี่ยต้องเจอ3คำเนี่ยจริงไหมใช่ปฏิบัติไหมปฏิบัติครับและผลเป็นไงลูกก็ดีนะแม่มันเป็นการที่เราตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่แบบว่าอะไรก็ทำเถอะเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเพื่อไม่ต้องรอให้ใครใช้มันเห็นเศษขยะตกก็เก็บที่นี่มันถึงได้แบบว่าสะอาดไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นมีอะไรคำนี้แม่สอนกับเยาวชน SOS คือ Cease of Spirituality นะ SOS ไม่ใช่เสียงร้องขอความช่วยเหลือนะคุณแม่จะบอกกับลูกหลานเลยว่าเธอไม่ต้องไปร้องบอกใครว่า Help me ช่วยฉันแต่เธอบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเธอจะเป็นคนที่จะยอมตนให้คนใช้และเธอก็ไม่ทำงานคนเดียวด้วยเธอยอมตนให้คนใช้เธอก็ต้องฝึกตนไว้ใช้คนอื่นเป็นเธอต้องสร้างคนอื่นไว้คือเราต้องสามารถใช้คนอื่นต่อจากเราได้และไม่รอให้ใครใช้ในวิกฤตการณ์ของโควิดเนี่ยเราไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมว่าลูกทำตามคำสอนบ้างหรือไม่ทำทำไงเห็นทำไมจะไม่เห็นไม่กำลังจะบอกว่าตัวตนมันจะมีค่าอะไรเท่ากับคำสอนที่เราเอามาใช้แล้วมันเป็นผลอ่ะลูกใช้แล้วมันเป็นผลดีไหมล่ะลูกเป็นผลดีเป็นผลดีครับแม่โอ้ยโดยปกติเนี่ยเขาการจะตายอยู่ที่ไหนก็บาดแผลกุระสมัยก่อนก็กุระเขาเรียกว่าอะไรนะกุระกูเจ๋งกูใครอะไรไม่ได้ก็อยู่นี่ก็อะไรก็ได้ง่ายๆไปเรื่อยๆเออพี่เบิร์ดอยู่ที่นี่เป็นไงไปปลูกต้นเบิร์ดชื่อเบิร์ดไปปลูกต้นเบิร์ดพอถึงเวลานั้นแล้วทอมก้อนแบบทำยังไงดีมันต้องขายงานออกไปใช่ไหมมันแถลงข่าวอ่ะก็คงจะต้องทำกันหลายเรื่องที่จะเผยแพร่ในความเป็นเสถียรมากกว่าความเป็นแม่ชีสันสนีโอเคเพราะว่า เราตั้งธงแล้วว่าแม่คงจะอยู่กับเราไม่ถึง50ปีหรอกนั่นเป็นความจริงพี่ติงเป็นความจริงเพราะว่าก็ไม่ได้แม่ไม่ได้แปลว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะไปก่อนหรือว่ามากกว่าไปก่อนแต่ว่ามันเป็นสัจธรรมที่ว่ามันจะต้องเป็นแต่เราก็ประเมินแล้วว่า
แม่อายุยืนยังไงก็ไม่อยู่ถึงอีก50ปีหรอกเพราะในชีวิตเนี่ยยังไม่เคยเห็นคน120เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมการว่าสิ่งที่แม่ปรารถนาแม่ก็ไม่ได้ปรารถนาอีกแหละแต่แม่ตั้งใจว่าจะทำให้เสถียรอยู่ได้โดยที่การขับเคลื่อนของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งเป้าว่าธงเนี้ยถูกปักแล้วธงธรรมเนี้ยถูกปักแล้วที่เสถียรว่าจะส่งเสถียรขึ้นไปในเวทีโลกเพราะฉะนั้นลูกก็มีหน้าที่คิดบอกว่าจะทำไงให้เสถียรออกไปในเวทีโลกมากกว่าความเป็นแม่ชีสันสนีเพราะว่าแม่ชีสันสนีเป็นองค์ประกอบหนึ่งทำให้เกิดเสถียรแต่เสถียรเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่รวมกันอยู่เพราะฉะนั้นสนองงานแม่ก็ไม่ได้บอกว่าอุ้ยแม่จะต้องอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินก็ไม่ใช่มันทำไม่ได้เราก็ต้องรู้จักแยกแยะความคิดว่าแม่ให้ปัญญาเรามาแล้วแม่ผมคิดไปคิดมาที่เวิร์กพอยต์ก็ให้เวลาแม่เพราะว่าแม่ใช้ปัญญาปล่อยไปคือจริงๆแม่ว่าการยอมตนให้คนใช้แล้วฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาก็คุยของเขานะคะแต่ว่ารีวอลลุ่มนิดนึงก็ไม่ได้พูดว่าห้ามคุยเห็นไหมแล้วไม่ต้องส่งเสียงฉี่ไปเพราะฉี่ของเธอนะมันดังเพราะในวัยเด็กของแม่หลานอ่ะมันก็แค่บอกว่ารีวอลลุ่มนิดนึงเงียบเลยธรรมดาแหละธรรมดามีอีก3คำถามค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ต่อตรงนี้นิดนึงได้3คน3พี่กิ่งสรุปเลยนะคะคืองี้ค่ะเราก็นานๆจะได้นั่งนะไม่ต้องเดินนะก็เลยอยากจะพูดทำไว้เนี่ยที่ธรรมะจ้ะก็นั่งเรียบร้อยดูไหมฮะบุคลิกภาพการนั่งมันเป็นเรื่องของธรรมะก็ต้องธรรมะทำเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าการที่เราฝึกเยาวชนคนหนุ่มสาวออกมายอมตนให้คนใช้คือการสร้างหัวใจโพธิสัตว์แล้วฝึกตนไว้ใช้คนคือให้ปัญญาคุณต้องไม่ทำงานคนเดียวคุณต้องทำงานเป็นทีมของคุณแม่ก็มีอย่างหมูปล่อยน้องพิมพ์นั่นแหละค่ะงั้นเราต้องยอมตนให้คนใช้คือขัดเกลาตัวตนเราลดอัตตาเราแล้วใช้ปัญญาของเราฝึกคนเอาไว้แบบชนิดที่ไปกับเราได้ด้วยเพราะถ้าไม่ชีสันสนีตายสมมติว่าถ้าคุณแม่ตายบอกแล้วว่าไม่ตายแม่มรณภาพได้อย่างเดียวใช่เพราะว่าไม่สึกเป็นอย่างอื่นนะคะก็เลยบอกว่าการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนเนี่ยอยู่ในธีมของหุบเขาโพธิสัตว์นี่กำลังขยายความการที่เราสร้างหัวใจโพธิสัตว์โดยการยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้เพราะรู้จักการเวลาเนี่ยมันคือหัวใจของโพธิสัตว์อันนี้ขยายไปเวลาแม่ตายไปมรณภาพเธอจะได้ไปขยายกันต่อไม่ขยายแม่ผมตายก่อนผมตายก่อนใช่ถ้าดูตามเรื่องสุขภาพนะแม่ขับแรงกว่าเนาะแม่เดินขึ้นเขายังฉับๆไอ้นี่อยู่ตีนเขาก็ลิ้นห้อยหายใจไม่ทันอันนี้จริงนะเขาเดินแล้วเขาจะร้องเฮ้อไอเราก็อ่ะเป็นอะไรแล้วนู่นน่ะอยู่ปลายนู่นเนี่ยนะคะเพราะว่าทุกคนก็เวลาคุณแม่เดินเพราะตัวคุณแม่เบาและหนึ่งลมหายใจของคุณแม่18 9เนี่ยคุณแม่เจริญอานาปานสตินะหนึ่งลมหายใจเข้าฟุบๆๆๆของคุณแม่นั่นคืออานาปานสติกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นลมหายใจเป็นเครื่องมือมันจะเหมือนคุณแม่ปิวสังเกตมั้ยไม่สังเกตหน้ามืดอยู่อ่ะครับขออนุญาตสอบถามค่ะเพื่อนที่สนิทและไว้ใจในอดีตเขาเป็นคนดีมากแต่ปัจจุบันเขาหักหลังเราและทำให้เราเดือดร้อนเราควรจะคิดกับเขาอย่างไรคะคุณแม่คือไหนๆมันก็เดือดร้อนแล้วเนาะก็ไม่ต้องร้อนใจนานเห็นความเดือดร้อนแก้ปัญหาไปหนึ่งสื่อสารกับเขาเช่นเขาเอาเงินเราไปให้สมมตินะเราก็หาวิธีการจะหาเงินกลับมาก็ต้องสื่อสารใช่ไหมให้โอกาสให้การผ่อนปรนให้โอกาสเขาที่จะไปหาเงินเอามาให้เราอย่างเงี้ยค่ะไอ้ถ้าเป็นเรื่องเงินนะถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าคนอื่นมันทำให้เราทุกข์นักก็กลับมารักตัวเองให้เป็นดีไหมลูกดีไหมลูกดีค่ะ ดีไหมจ๊ะ
ดีกับใครแม่มันต้องดูทีไหมอะหมายความว่าแม่กำลังบอกว่าถ้าสมมติคนเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยเราควรจะกลับมารักตัวเองไหมผมมองในแง่มุมกลางๆที่กลางระหว่างคนที่ทำแล้วก็ถูกกระทำนะถ้ามุมมองไม่คิดหาพื้นฐานแรกก่อนมนุษย์ไม่ได้อยากทำเร็วมนุษย์ไม่ได้อยากทำเร็วหรอกดีมากมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นหรือไม่แล้วก็หาวิธีให้อภัยเขาซะเพราะว่าคุณด่าเขาในใจเขาก็ไม่ได้ยินหรอกคุณด่าเขาดังๆเขาก็อยู่บ้านเวลาคุณตะโกนด่าเขาสิ่งที่ได้ยินมากที่สุดคือหูคุณเพราะว่าหูคุณห่างจากปากคุณเท่านี้การที่หูห่างจากปากเท่านี้แสดงว่าไอ้คนที่ได้ยินมากที่สุดคือไอ้นี่ไอ้คนที่ด่าเนี่ยฉะนั้นก็หาวิธีคิดกลางๆ เรารู้แหละว่ายิ่งเหตุปัจจัยปัจจุบันที่โควิดเข้านะแม่มันมี NPL ที่เกิดขึ้นแต่แบงค์เนี่ยเขาเป็นนั่งด่าลูกนี้ป่ะก็ทำตามหน้าที่ของแบงค์ไปคือทวงถามเสร็จก็ถ้ายังไม่ได้เขาก็ฟ้องร้องก็ไม่ว่ากันที่ศาลแต่เขาไม่ได้เอาความรู้สึกเกลียดหรือชังไปใส่หัวใจเพราะฉะนั้นแบงค์เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดคุณหรือรักคุณเขาทำหน้าที่ของเขาเท่านั้นแต่ที่ลูกห่วงในข้อนี้ห่วงแค่ว่าความรู้สึกของมนุษย์ต่อมนุษย์จงหาวิธีที่มองในแง่ของการให้อภัยเถอะมันจะได้สบายใจกับคนที่ถูกกระทำแล้วคนที่ทำก็พยายามจะหาวิธีกล่อมเกลาแล้วก็เข้าไปไกล่เกลี่ยอย่างนั้นจะสุขกว่าไหมแม่อ่ะพี่เบิร์ตฟังการตอบอย่างนี้แล้วพี่เบิร์ตมีอะไรเสริมไหมคะเห็นพนมมือขึ้นมาก็รู้สึกว่าพี่ทองก้อนเห็นทุกอย่างเป็นตรงกลางหมดเหมือนพอถึงเวลาข้อสรุปเนี่ยจะมักเกิดสิ่งใหม่ซึ่งมันก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์อาจจะต้องเลือกที่จะเข้าใจแบบที่คุณแม่สอนคือชัดว่าโอเคเนี่ยล่ะเราก็คือรักแล้วเราก็กลับมารักเราอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ก็รักเหมือนกันก็รักทั้งสองอย่างแต่แค่ว่าจะเจรจาอย่างไรผมว่ามันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่เราก็มีมาตลอดระยะเวลาที่ผมเฝ้าเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอย่างที่แม่บอกว่าเนี่ยคือครอบครัวคือผมเองมองว่าสิ่งที่เราได้ณวันนี้เราช้าลงเราฟังมากขึ้นแล้วเราก็ได้กับตัวเราเลยเราก็ประจักษ์ทุกครั้งที่เรารู้สึกเอ๊ะเรากำลังสนใจในสิ่งนี้รู้สึกว่าครอบครัวก็คือเฮ้ยที่เนี้ยผมมาแล้วมันไม่เห็นมีเรื่องสัญญามันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันมีแต่ความเข้าใจมันไม่มีสัญญาแต่มันมีสัจจะเนาะใช่มันมีความเข้าใจคือผมกำลังทำความเข้าใจกับสิ่งที่นี่ทุกวันแล้วมันก็เกิดความผูกพันมันคือมันกลายว่าเราอยู่ข้างนอกเราอยู่กับสัญญาเราอยู่กับลูกค้าเราอยู่กับอะไรก็คือมันสัญญาก่อนมันผูกมัดเราวันนี้ลูกค้าส่งมาถามชมให้พี่ติ๋งดูผมก็กลายเป็นคนกลัวเรื่องสัญญาเพราะมันผูกมัดเราเราจะไปทำงานตอนนี้เรากำลังฝึก3อย่างที่แม่สอนนะ3สุขที่ผมใช้ผมกำลังอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่ผมอยากได้มันก็เหมือนที่พี่เขาพูดเรื่องพวกนี้ผมก็นี่คือมันเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นบรรยากาศที่ดีเนาะแค่ฟังกันด้วยหัวใจเมื่อก่อนผมฟังผมไม่รู้คำว่าโยนิโสเลยผมไม่รู้จริงๆแล้วผมไม่ออกว่ามันแยกตนกับแยกขายแล้วพอคุณแม่สอนเรื่องนี้ไปบอกกับสัพพิสัทธรรมผมก็รู้เราเดินได้อย่างสองเรื่องนี้มันพาราเลลชัดขึ้นนะอาพี่ติงพี่ติ๋งง่วงแล้วไม่ได้ง่วงทุบหนึ่งอย่างฟังทุบหนึ่งอย่างยังค่ะมีสี่คำถามแต่วันนี้ดีนะเบื่อยังคะมีคนดูอยู่เปล่ามีแชร์มีไลฟ์มีโชว์อะไรบ้างคะคำถามมาค่ะช่วยกันตอบลูกทำประโยชน์คือจริงๆแล้วคำถามเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันต่อกับอีกคำถามหนึ่งคือก็ถามว่าทำไมบางครั้งลืมใครเนี่ยยากแสนยากลืมไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยจริงๆมันลืมไม่ได้นะ
ก็ไปทําเรื่องยากเพราะมันลืมไม่ได้ลืมใครได้ล่ะเอาเขาว่าในใจลืมได้ไหมเนี่ยเขาบอกตัดบางคนจากชีวิตทำไมมันยากแสนยากก็คือยิ่งตัดยิ่งติดอ่ะเอาอย่างนี้เอาปฐมบทแห่งจิตใจก่อนแม้เธอขอตอบไปผมว่ามันมีเพลงที่ชัดมากเลยลืมก็ต้องจำอยากจำก็ต้องลืมโอ้โหอันนี้เขาจะฟุ้งฟิ้งแบบเบิร์ดเลยนะคะปฐมบทสิปฐมบทปฐมบทแห่งจิตใจเนี่ยสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่ได้จำมันมีหลายเรื่องที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิตห่วงหนึ่งของปีเนี่ยขยายเวลาหน่อยมันทุ่มครึ่งมันไม่ได้มันไม่มีอะไรต้องจำเลยพี่ติ่งเคยสังเกตไหมว่าบางวันเนี่ยเรามีเรื่องราวทั้งวันเลยแต่เราจะมีเรื่องจำอยู่ประมาณสักอาจจะ30นาทีแต่ว่าไอ้ช่วงเวลาอีก23ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราไม่ได้จำเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนั้นมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญกับหัวใจเราเรื่องนั้นมันไม่มีเราแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเราอยากลืมเราไม่ได้อยากลืมจริงๆหรอกแม่หัวใจเราไม่ได้อยากลืมเขาจริงๆเราไม่ได้อยากลืมแต่ว่ามันจำเพราะว่ามันมีสิ่งบางสิ่งที่ไปบอกว่าเราประทับใจกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นเขาปฏิบัติดีกับเราสิ่งนั้นเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราสิ่งที่ปฏิบัติดีมันก็เป็นความปลื้มใจสิ่งที่ปฏิบัติไม่ดีมันก็จะเป็นแผลเป็นจางๆแผลเป็นจางๆพวกคีลอยเนี่ยมันไม่มีศัลยแพทย์ที่ไหนสามารถทำให้มันหายไปได้ในพริบตาทุกอย่างต้องใช้เวลาทีนี้เวลานั้นน่ะที่จะเติมสิ่งใหม่เข้ามาเนี่ยมันคืออะไรเล่ามันคือการรักตัวเองอย่างที่แม่ว่าใช่ไหมแบบที่แม่สอนว่าหันเรารักใครไม่ได้เราก็ต้องรักตัวเองการรักตัวเองอย่างที่แม่ว่าก็คือรักและใส่ใจตัวเองดูให้หัวใจตัวเองไม่บอบช้ำแต่ทีนี้เวลาที่เราคิดถึงใครถ้าเรารักเขาเราจะเก็บความรักนั้นไว้แยกให้ออกผมเคยไปที่ต่างประเทศเขาสอนเรื่อง pure loveเหมือนเสมือนหนึ่งความรักที่แม่ให้กับบุตรเราให้เงินลูกแล้วเราไม่ต้องเคยคิดจะขอคืนถูกไหมเพราะฉะนั้นความรักที่เราให้ไปก็คือให้ก็ให้ไปแต่ว่าความรักมันไม่ใช่เทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยตีไปมึงต้องตีกลับไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นความรักมันงดงามในแบบของมันความผิดหวังมันก็จะมีสร้างรอยบอบช้ำแบบของมันอย่าไปเอาความรู้สึกว่าฉันจะต้องลืมฉันจะต้องจำปล่อยมันเป็นไปตามที่มันเป็นเถอะแต่ว่าให้เป็นแบบที่เข้าใจเอวังก็ได้ประกาศราชานี้ติดเวลาไม่ในพูดจริงเขาก็พูดโอเคค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆลูกคือยิ่งจำเนี่ยแสดงขอโทษนะยิ่งอยากลืมเนี่ยแสดงว่ามันเก็บเข้าไว้ในใจแหละแล้วมันก็ผูกเวรไปม่านแล้วตอนนี้ฉันอยากจะไม่ยุ่งกับแกแล้วนะตายอย่ามาเผาผีนะขอโทษนะพบกันทุกภพทุกชาติเลยค่ะเพราะมันผูกกันไว้ด้วยการผูกเวรดูรู้ปล่อยมันไม่มีเจ้ากรรมในเวรนะแต่มันผูกเวรจ้ะหมอเขาบอกมันไม่มีส่วนลืมในที่สามหมอเราไม่มีส่วนตอบเลยนะดูรู้ปล่อยค่ะโอ้โหพี่ติ่งมันรู้ดูรู้ปล่อยเห็นไหมคิดถึงก็เหมือนฟ้าแลบแป๊บจะเอ๋บายบายจะยืนเป็นฟ้าผ่าตอตะโกเอาแบบลูกช่างแต่ละคนเนี่ยดูสิคะน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนละค่ะไม่บังเอิญค่ะไม่ได้พบกันครั้งแรกค่ะนะคะมีอีกไหมคะลูกมีอีกสองคำถามค่ะจ้ะคิดถึงคุณแม่ที่เสียไปแล้วแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้ว3ปีตื่นนอนทุกเช้าคิดถึงบางทีคิดถึงจนหมดกำลังใจอยากให้คุณแม่ชี้แนะแนวทางให้ฝึกปฏิบัติด้วยครับคุณแม่เป็นห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวจะซึมไปนะคะนี่ตั้ง3ปีแล้วถ้าในทุกครั้งที่คิดถึงเปลี่ยนเป็นการทำกุศลนะคะให้มีอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกได้ถึงกุศลที่ทำร่วมกับคุณแม่แล้วก็ไปทำสิ่งนั้นให้มีกุศลเจตนาทำให้สำเร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้คุณแม่ที่เรารักสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่นะคะอย่าซึมเศร้าไปค่ะจ้ะอีกไหมคะค่ะมีอีกอันนึงเขาบอกว่าคุณแม่คะทำไมหนูถึงละความโกรธไม่ได้สักทีละความวิตกกังวลกับสถานการณ์ไม่ได้จะโกรธขึ้นเร็วและจะมาสำนึกว่าเราไม่น่าเลย
ทองก้อนขี้โกรธผมหรอจ้ะผมก็มีหลายสภาวะนะแม่ด้วยการที่ลูกทำงานมาหลายหน้าที่สภาวะความโกรธเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผู้ที่เราถูกเราโกรธว่าเราทำอะไรได้บ้างประมาณไหนอ่ะสมมติว่าเราโกรธลูกเราจะฆ่ามันไหมอ่ะไม่ฆ่ามันฆ่าไม่ได้เราโกรธมันเพราะเรารักมันใช่มันไม่เป็นดั่งใจเราเราต้องการจัดการมันให้เป็นดั่งใจเราเราเลยโกรธเพราะมันไม่เป็นดั่งใจเราเราโกรธลูกค้าเราก็ถ้าเราด่าเขาเราเสียลูกค้าเลยแต่ถ้าเราเฉยๆซะกับเรื่องลูกค้าเราก็ยังเก็บลูกค้าไว้ดีลใหม่ได้ไม่เป็นไรกับเพื่อนล่ะกับเพื่อนก็โกรธเพื่อนไหมเคยโกรธแต่ว่าสักพักมันก็จะบอกว่าปล่อยมันเถอะเรื่องของมันคุณแม่ว่าความโกรธเนี่ยมันคือไฟอยู่แล้วแหละเวลาเราจับไฟเนี่ยไม่ว่าจะไฟนั้นมันจะเป็นชนิดอะไรเป็นฐานยี่ห้ออะไรแต่มันร้อนนั้นความโกรธเนี่ยมันคือไฟต้องดับจะจับไว้แล้วอวดอ้างว่ากูเก่งกูต้องโกรธสมควรจะโกรธไม่ได้เพราะว่าคนเบิร์นมันคือเรานั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือการปล่อยมันออกไปและอย่าเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในใจของเราเพราะว่าบ้านหลังในของเราคือใจของเรามีค่าที่สุดสมมติว่าเรามีสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วมันกำลังถูกไฟเผาคุณแม่ถามจริงๆเรามีบ้านหลังหนึ่งแล้วเราเห็นไฟมันกำลังไหม้บ้านเราเราจะวิ่งไปถามใครมั้ยว่าใครจุดไฟเราจะวิ่งไปถามมะว่าซื้อน้ำมันที่ร้านไหนเราจะไปถามมะว่าใช้ไม้ขีดกี่ก้านแล้วจุดยังไงเราไม่ถามหรอกค่ะสิ่งแรกที่เราเห็นว่าไฟมันกำลังไหม้บ้านที่เรารักเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยเราเสียดายแล้วเราดับมันทันทีเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นมันไม่มีเหตุผลกับความโกรธไม่มีเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องโกรธไม่มีเหตุผลว่าเราโกรธแล้วเราถูกใช่ไหมไม่มีมันร้อนเพราะฉะนั้นรีบดับไฟและรักษาใจของเราไว้นะคะวันนี้ก็มืดแล้วเนี่ยพวกเราก็คุยกันมาแบบเหมือนเนี่ยตักลูกไม่เท่ากันพอได้เวลาพี่ติ่งนอนปุ๊บแม่ก็ปิดรายการเห็นไหมอ้าวก็นั่นคือความรักของแม่แหละเพราะทุกคนก็ต้องรู้เวลานอน ความรักของแม่เนี่ยถูกต้องที่สุดเพราะว่าพี่ติ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งต้องนอนสองทุ่มแม่ต้องนอนอันนี้ตีสองนอนแล้วมันจะเอาคนทุ่มกับสองทุ่มไปนั่งรอเธอนี่มันลำเอียงเห็นแก่ตัวพี่เปิ้ลนอนกี่ทุ่มสามทุ่มไหมคะทุกคนเขาจะมีโกรทฮอร์โมนหลั่งตอนช่วงสี่ทุ่มเห็นไหมใครฉลาดในนั่งทั้งหมดนะใครฉลาดมันหลั่งเท่ากันหรือแม่เรื่องโกรทฮอร์โมนลูกสองไม่หลั่งจริงเหรอไม่ใช่สงสัยจริงๆสงสัยจริงนะเพราะว่าบางเวลาผมอยู่อินเดียอย่างเงี้ยก็โฮอร์โมนมันจะมาตีสองเหมือนเดิมไหมตามเวลาไทม์แลปนะโนถ้าเราอยู่ที่นั่นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าคุณแม่ไปนิวยอร์กมันก็ไม่ใช่อ่ะสิเพราะเหตุมันเปลี่ยนนี่ลูกก็ตัวเรามันจะรู้เหรอตัวเรามันมีนาฬิกาไหมไม่โดยธรรมชาติมันรู้จริงเซลล์มันมีชีวิตนะสมมติว่าเรานั่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยบินไปเนี่ยตื่นมาอีกทีโอ้ no 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 เราเข้าเครื่องบินไปแต่เวลาไทม์ของเรามันคือเวลานั้นน่ะนอนสองคำถามค่ะอ่ะอีกสองคำถามอีกแล้วเหรอแม่คะการปล่อยวางกับวางเฉยสับสนค่ะวางเฉยเนี่ยอย่าเฉยเมยการปล่อยวางไม่ใช่ความเฉยเมยการปล่อยวางก็คือการเห็นว่ามันเต็มที่แล้วลงทุนในเหตุลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลแต่ความเฉยเมยเนี่ยเฉยเมยในเหตุไม่ลงทุนเข้าใจไหมมันคนละโพสิชันคนที่ปล่อยวางคือจะเป็นนักลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลแต่คนที่เฉยเมยเนี่ยคือเหตุก็ไม่ทำเฉยเมยเฉยชานึกออกไหมคะผลมันก็ตามเหตุละจ้ะต่อไปพยักหน้าเหมือนเป็นตัวเองไม่ใช่กราบเรียนมีลูกก็ทะเลาะกันคุณพ่อเสียแต่พี่สาวสองคนไม่มางานเลยมีแต่โยมคนเดียวจัดงานคุณพ่อท่านจะรับรู้ไหมคะไม่เถอะให้อภัยแล้วเราก็ต้องให้อภัยพ่อท่านก็ไปแล้วเวลาคนเราเนี่ย
เวลาที่จุติคือตายเนี่ยก็จะไปปฏิสนธิแล้วอย่าไปเสียใจนะคะเขาจะมีเหตุผลอะไรก็ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดกับอนุโมทนานะคะจ้ะจบค่ะจบแล้วนะคะพวกเราจะลาไปนอนแล้วล่ะค่ะพี่ติ๋งลาคนแรก พี่ติ๋งลาก่อนพูดลาคนแรกขอมาสวัสดีค่ะทองก้อนเราพูดคนละหนึ่งนาทีธรรมสวัสดีค่ะให้โคต้าคนละหนึ่งนาทีลาก็อยู่กับทุกอย่างแบบมีสติเถอะแล้วก็ช่วงนี้สภาวะเศรษฐกิจน้องอะโดนเต็มๆเลยอย่างน้องเนี่ยโดนเต็มๆเลยไอ้6บริษัทที่อยู่กับตัวเนี่ยต้องจ่ายค่าแรงลูกน้องอยู่ทุกวันต้องอยู่กับสติให้มากแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมากประคองไปเหมือนกับว่าลูกน้องที่ดูอยู่ก็ให้เข้าใจเถอะว่าไม่ได้มีเงินเยอะแต่ว่าที่เอาทุกคนไว้เนี่ยเพราะว่ารู้ว่ากลับไปก็ลำบากจะไปเริ่มต้นยังไงเพราะฉะนั้นก็ทำใจกับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้การมาอยู่กับแม่ก็คือทำให้จิตใจมันไม่ร้อนรุ่มมากเกินไปในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกทุกอย่างก็ต้องรันไปเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็เราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยทุกอย่างผมว่ามันมีเหตุปัจจัยของมันล่ะที่มันจะไปเราจะเติบโตได้ถ้าเราเข้าใจในการที่จะใช้โควิดเนี่ยเป็นการกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเดินดำเนินชีวิตของเราต่อไปอย่างไรถ้าโรคมันเปลี่ยนเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ไม่โตค่ะเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะอ้าวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดดังๆก็ตามจริงตามเหตุและปัจจัยครับก็นั่นคือกรรมบริหารกรรมของสิ่งที่เกิดขึ้นจ้ะค่ะพวกเราสี่คนก็เป็นการยืนยันว่าไม่ได้เป็นการพบกันครั้งแรกแล้วก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเราก็บริหารการทำงานของเราที่มีโอกาสเป็นนักลงทุนนะคะทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมคุณแม่ขอแสดงความห่วงใยนะคะสำหรับหลายคนที่กำลังต้องปรับตัวมันอาจจะยากค่ะแต่ปรับเถอะลูกถ้าเราไม่ปรับตัวเลยแล้วเราก็ยืนว่ามันยากฉันเคยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะหมดแรงนะคะเพราะเราก็จะต้านไปไม่ได้ไกลแต่กับการที่กลับมาหายใจลึกๆมองตัวเองอีกครั้งหาข้อดีของตัวเองให้เจอหาสังคมที่มันอยู่แล้วมันร่มเย็นน่ะมันอยู่แล้วมันเป็นสุขอ่ะเรายังมีอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนและเราก็ไม่ได้ยากจนแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าใจว่าสุขง่ายจากการใช้น้อยต้องทำอย่างไรแล้วก็ต้องมีความสุขจากการเป็นผู้สร้างให้ได้นะคะอย่าคิดว่าเราจะต้องไปหาเงินแล้วก็มาซื้อความสุขแล้วก็ต้องสนุกกับการเสพซึ่งโลกมันเปลี่ยนแล้วค่ะแล้วก็สุขที่สำคัญที่สุดเลยที่จะประคับประคองจิตใจของเราให้รอดพ้นจากความเฉาเศร้าเหนื่อยเนี่ยก็คือการให้เวลากับกันให้ความเข้าใจกันให้ความรักกันแล้วก็ให้อภัยในกันและกันนะคะก็เราทั้ง4คนในครอบครัวใหญ่ๆของเราคุณแม่ก็ขอส่งนอนนะคะให้สงบเย็นในลมหายใจที่รู้ว่านอนอยู่ที่ตรงไหนก็ตามให้รู้ว่ากายอยู่นี่ให้เอาลมหายใจอาบรดร่างกายของเรากายอยู่นี่หายใจออกใจก็อยู่นี่หายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในความสงบระงับคุณก็จะรู้สึกเบาและผ่อนคลายนะคะหายใจอีกครั้งคุณจะเห็นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของคุณวันนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องไม่ลืมเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบใจทุกคนนะลูกจ้ะ